ประเด็นเศรษฐกิจเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่โครงการชิมช้อปใช้สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันนี้นะในวันนี้นะเต็มแล้วคุณลงหรือ,อยังได้ <ลง S 1> ข่าวว่ ลงตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันแรกวันที่สองเนี่ยต้องบอกว่า7จ็ดแปดโมงนี่สบายๆแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตีสามหกนาทีเชื่อมั้ตอนนี้หลายคนตั้งนาฬิกาปลุกนะคุณเพื่อที่จะมาลงตอนกลางคืนนะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรใครที่ลงวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวเที่ยงคืนก็คือเปิดวันเป็นของรอบวันพรุ่งนี้ก็ตั้งตารอเลยแต่เขาบอกว่าจริงๆอะวันละล้านใช่ไหมสิบวันสิบล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมีวันอื่นๆหลังจากนี้อีกเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วได้ อาจจะยังมีตรวจสอบไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ชื่อผิดเรื่องของหน้าไม่ตรงปกสแกนบัตรสแกนอะไรไม่ได้อันนี้ก็จะมีบางกลุ่มที่มีปัญหาก็ยังน่าจะขยับขยายเวลากันได้อีกสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่โอ้โหวันนี้แชร์กันในโลกโซเชียลบอกว่าเรื่องของระบบเนี่ยมันมีปัญหาระบบชิมช็อปช้ล่มทําให้ประชาชนทิ้งรถเข็นคือคนที่เห็นภาพจากโซเชียลคือในห้างแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นรถเข็นที่ไปทิ้งกันไว้เต็มเลยผู้ชื่อเลยก็ได้เทสโก้โลตัส เมื่อวานนี้29กันยายนใช่ไหมคืะะอ,อบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อไม่ว่าจะเป็นโค้กรุงเทพเองคนปทุมธานีคนนนทบุรีเองาบางทีคนอยู่กรุงเทพแต่ว่าไปลงทะเบียนไปไปปทุมธานีคนอ,อยู่ปทุมธานีใช้กรุงเทพแล้วก็แบบพื้นที่รอยต่อมาทําให้คนหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็จะมารวมกันอยู่ตรงนั้นม,มาปุ๊บซื้อของไม่ได้ธรรมดาฮะมากันเป็นรถเข็นมากันเป็นคันรถ<ช>บ,าบางทีคิวยาวบ้างอะไรบ้างทําให้เขาบอกว่าหลายคนตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์ก็เลยสละสิทธิ์ไม่อยาก ไม่ใช้ดีกว่าเออแล้วแต่ที่แน่นอนเนี่ยที่บอกว่าระบบล่มธนาคารกรุงไทยยืนยันเลยนะคะว่าแอปพลิเคชันชิมชอบใช้ทั้งเป๋าตังค์และถุงเงินไม่ได้ล่มกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับห้างที่เป็นภาพออกมาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการของห้างเองอก็ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆคือตามเงื่อนไขาการลงทะเบียนร,ร้านค้าถุงเงินเนี่ยหนึ่งร้านค้าขนาดใหญ่ธนาคารเขาจะให้ใช้งานพร้อมกันได้20จุดใน1จังหวัด ยกตัวอย่างครับดิฉันเปิดห้างซูเปอร์มาร์เก็ตกรองแก้วซูเปอร์มาร์เก็ตกรองแก้วหมาดกรองแก้วซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วดิฉันี่ยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ77อุ๊เยเป็นหลายร้อยหลายร้อยสาขาในกรุงเทพมหานครถ้าดิฉันจะเข้าโครงการนี้ดิฉันก็จะสามารถรับ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 จุดได้เนี่ยยีจุด ยีจุดในหนึ่งจังหวัดนะไม่ใช่หนึ่เขตไม่ใช่หนึ่พื้นที่แปลว่าถึงแม้ว่าดิฉันจะมีสาขาสักร้อยแห่งดิฉันก็ต้องมาบริหารจัดการอาจจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้แค่3แห่งใน3แห่งนี้ก็กระจายกันไปว่า มี20จุดอ่ะอ่าหนึ่งห้างก็จะได้ประมาณสัก7จุดที่ต่างเป็นแบบนี้อาจจะต้องบอกพี่นัปวิชาชนคนที่จะใช้สิทธิ์ว่าถ้าเกิดคุณจะมาบนุนกองแก้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราเปิดแค่3จุดนะหลักๆตรงนี้สมมติว่ามีสาขาห้วยขวางมีสาขาดอนเมืองมีสาขาบางกะปิแล้วจะเปิดแค่นี้ถูกต้องพอจุดน้อยมันทาให้ช่องทางในการรับชําระ สาม,มารถกระจายได้มากขึ้นถูกตออ้องแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือสำหรับห้างเทสโก้โลตัสเนี่ยลงทะเบียนที่กรุงเทพและให้สาขาจำนวน20สาขาใช้ทำให้แต่ละสาขามีจุดชำระเงินเพียง1จุดเท่านั้นจินตนาการภาพว่าคนไปต่อแถวปกติก็ 8, 8ช่อง10ช่องอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแต่เรารับได้แค่ช่องเดียวถูกตออ้องก็คือเขามี20สาขาไงแต่ว่าแต่ละสาขาเขามีช่องที่จะระ รับชําระชิมชอบใช้เนี่ยแค่สาขาละช่องเดียวม,มันก็เลยเกิดปัญหาคนเยอะคนล้นทะลักไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารกรุงไทยบอกว่าห้างเทสโก้โลตัสสามารถบริหารจัดการจุดรับชําระเงินได้ดีกว่านี้ถ้าหากลดจํานวนสาขาลงแล้วก็เพิ่มจุดรับชําระต่อหนึ่งสาขาให้มากขึ้นแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยอย่างเดอะมอลล์เดอะมอลเนี่ยเขาใช้เพียงแค่3สาขาในกรุงเทพ บิ๊กซีใช้7สาขาในจังหวัดสมุทรปราการทําให้มีจํานวนจุดรับชําระเงินต่อสาขามากกว่า1จุดนะคะแล้วก็ต้องย้ําว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ออกมาตรการชิมช็อปใช้มา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เงินเนี่ยได้หมุนเวียนไปสู่ชุมชนประชาชนในจังหวัดต่างๆได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิ์จากมาตรการนี้เนี่ยไปท่องเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายในจังหวัดที่ตัวเองเลือกเอาไว้จะได้รับสิ่งดีๆอีกเยอะแยะมากมายาแล้วมันก็ยังมีปัญหาเรื่อง บางคนไม่ได้แชร์ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโลเคชันในโทรศัพท์มือถือทําให้ใช้ไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าใครที่จะไปใช้เนี่ยต้องเปิดระบุสถานที่บนสมาร์ทโฟนง่ายๆก็คือโลเคชันเซอร์วิสเนี่ยกับแอปพลิเคชันผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบปิดโลเคชันเพราะว่ากลัวสาวๆตามเจอกลัวรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะไม่ได้อันนี้ต้องไปเปิดนะใช้แอปนี้ไม่ได้ ถูกต้องอย่าลืมนะคะต้องไปเปิดโลเคชั่นเซอร์วิสด้วยนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าได้อาจจะทําไม่เหมือนกับบัตรประชาชนของเราที่มีอ,อยู่อะไรก็แล้วแต่ถ้าใครพยายามแล้วมีปัญหาจริงๆไปที่ธนาคารกรุงไทยไปที่สาขา,า,าที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะ แล้วก็ร้านค้า,อ,าอีกหนึ่งปัญหาสำหรับเสาร์อาทิตย์ร้านค้าบอกว่าเอ๊ะพอสแกนปั๊บมาแล้วเนี่ยเงินตัดจากแอปของลูกค้าแล้วแต่ทำไมเงินไม่เข้าร้านฉันกรุงไทยบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะเข้าวันรุ่งขึ้นในวันทําการก็คือคถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ก็จะเข้าใจเย็นๆไม่ต้องตกใจไปนะคะก็ย้านะครับอยากให้ได้ไปชิมช,อช้อปช้กันจริงๆไปท่องเที่ยวไปกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราหน่อยคุณเลือกที่ไหนกาญจนบุรี เนี่ยคือลงทะเบียนแล้วไปเที่ยวยังหาวันไปเที่ยวไม่ได้ภายใน14วันได้ไปแน่นอนนะกินนั้นไปด้วยกินกบทอดที่กาญจนบุรี <laughs> ไปดู